เวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยครั้งเพื่อเปิดใช้3 D touch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมโอ้โหเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคำอธิบายเขาเยอะนะครับผมแน่นอนค่ะอุ้ยวันนี้เรามากัน2คนวันนี้มา2คนแต่ไม่เห็นหน้าเรานะใช่แล้วเห็นหน้าจอเห็นปัญหาหลายคนเมื่ออัปเดต iOS 13และเป็น iPhone 8ขึ้นไปด้วยนะไฟหน้าจอหลีลงไฟหน้าจอหลีลงข้อความเพราะว่า iPhone 7แต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3 D touch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมคือเวลาติดตั้งหรืออัปเดตในส่วนของ iOS 13เรียบร้อยแล้วค่ะ 13.0 นะปัดขวาปฏิทินรูปภาพกล่องแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3 D touch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมเขาปิด3 D touch ด้วยนะคือตอนนี้ถ้าคุณปัดขวาจะมีการสั่นโดยการใช้ Haptic Engine อยู่ค่ะวิธีการนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดหรือปิดเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันไปทักตั้งยังไงก็ไปที่โฟลเดอร์การเงินการตั้งค่าการตั้งค่าแต่2ครั้งเพื่อเปิด1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปการตั้งค่าคนที่ใช้งาน Voice Over นะครับค่ะแล้วไปไหนต่อคะเมนูการช่วยการเข้าถึงฮอตสปอตส่วนบุกการแจ้งเตือนเสียงและห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและการช่วยการเข้าถึงอยู่นี่เขาย้ายมาอยู่ข้างนอกแล้วนะถูกต้องเป็น1เมนู1ฟังก์ชันในเซตติ้งเลยค่ะที่ถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักกันเลยใช่แล้วนี่เมนูนี้การช่วยการเข้าถึง1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยใช่จ้ะปึ๊บเลือกคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกำหนดการทำงานของ iPhone ตามความต้องการแต่ละอย่างของคุณว่าการช่วยการเข้าถึงคืออะไรแล้วก็เราจะแบบว่าสงสัยกันใช่ไหมว่ามันคืออะไรยังไงบ้างมันก็มันนู่นนี่นั่นคืออะไรนะครับ accessibility นั่นเองใช่แล้วคราวนี้เราก็ปัดขวาไปหาเมนู voice over การมองเห็น voice over เปิดปุ่ม1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปั๊บ voice over เปิดเราจะต้องไปหาเมนูต่อไปก็คือเมนูที่ชื่อว่าเสียงอย่างเดียวค่ะเพราะจะมีเสียงพูดกับเสียงนะครับผมขอปัดเร็วๆนะแต่1ครั้งแต่2ครั้งใช้3นิ้วปัดเพื่อลึกฝึกหัดใช้ voice ความเร็วการอ่านออกความเร็วการอ่านออกเสียงพูดนี่นี่อันแรกเสียงพูดอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็น speech นะแล้วเราปัดขวาไปอีกการแสดงรายละเอียดอักษรเร็วเสียงปุ่มนี่เสียงตัวนี้จะเป็น audio ค่ะเสียงอย่างเดียวนะเสียงปุ่ม1นิ้วแต่2ครั้งไปเสียงและการสั่นปุ่มแล้วเขาจะมาโฟกัสที่รายการแรกเลยตรงเนี้ยเสียงและการสั่นปุ่มแต่ถ้าไอเป็น iPhone 7จะเป็นแค่คำว่าเสียงอย่างเดียวนะสุดยอดเลยก็คือแต่ละ iOS นะครับเมื่อติดตั้งลงมาใน iPhone ของเราแต่ละตัวเนี่ยอาจจะให้ฟีเจอร์ฟังก์ชันไม่เหมือนกันใช่แล้วค่ะตัวนี้เช็คใน iPhone 8ขึ้นไปมีเสียงและการสั่นหัวข้อนี้ให้ฟังอีกทีนึงเสียงและการสั่นปุ่มเสียงและการสั่นปุ่ม1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บเสียงหัวข้อและวันนี้เราจะพามาที่หัวข้อเดียวก็คือหัวข้อการสั่นเราการสั่นสิมีใช่ต้องแต่พันต้องผ่านเสียงไปก่อนนะผ่านเสียงไปก่อนเสียงเปิดปรับตรงกับระดับเสียงการอ่านเสียงเปิดถ้าเสียงเปิดเนี่ยถ้าเราไปปิดถ้าเราไปปิดตรงเนี้ยปิดปึ๊บปิดการสั่นเสียงปิดแต่สองการสั่นไม่มีเสียงไม่มีเอฟเฟคแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าเสียงหัวข้อเสียงปิดผมแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเปิดแล้วปรับตรงกับเสียงป๊อกแก๊กมาแล้วแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ามีประโยชน์หลายอย่างนะคะเราจะเคยเห็นหลายๆคนที่บอกว่าไม่ถนัดแต่ว่าเราจะแนะนำประโยชน์ของมันนิดนึงดีกว่าไหมครับผมค่ะเอฟเฟกต์เนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่ามันสุดทางแล้วสุดทางแล้วหรือว่ากำลังจะวนเผื่อบางครั้งเนี่ยหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะเจอที่เดิมๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะบอกว่าเป็นเหมือนกับหรือบางที1นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ครั้งไว้อ่ะมันจะมีเสียงซาวของเขาเองเลยตึ๊งๆนิดนึงเนาะใช่แล้วค่ะอันนี้ Apple ให้โอกาสคุณเลือกว่าคุณจะเปิดหรือปิดดังนั้นเราพามาให้คุณเลือกเองใช่แล้วตามลักษณะการใช้งานเลยค่ะโอเคผมต่อนะปรับตรงกับระดับเสียงการอ่านเรื่องเสียงเนี่ยตั้งแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าตัวหมุนระดับเสียงจะเปลี่ยนการสั่นหัวข้อคุณปัดมาที่การสั่นหัวข้อแล้วปัดอีกทีการสั่นเปิดนี่แต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าการสั่นเปิดคือตอนเนี้ยมันเหมือนกับตอนที่ใช้ Talkback ใช่ไหมใช้ Voice Assistant เลยว่ามันคืออันนี้ล่ะ Apple มีแฟนๆ Apple ที่อเมริกาไปบอกกับทาง Apple Inc หรือเปล่าว่าGoogle Talkback เขามีนะ Voice Over เราควรมีหรือเปล่านั่นแหละสิแต่ว่าพอมีแล้วบางคนก็อาจจะชอบแต่เราเองอาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใครๆเปิดก็ไม่ต้องทำอะไรไว้เนาะดังนั้น
ตรงนี้นะครับใครไม่ชอบก็1นิ้วแตะ2ครั้งที่คำว่าการสั่นเปิดการสั่นแต่2นิ้วแตะ2ครั้งเขาก็จะบอกว่าการสั่นปิดการสั่นแต่2ครั้งเพื่อสนับสนุนค่ะแต่ถ้าคุณชอบคุณก็1นิ้วแตะ2ครั้งให้เปิดค่ะเปิดขึ้นมาอันนี้แล้วแต่คุณวันนี้ผมขอปิดก่อนแล้วเท่านี้แหละครับโฮมออกมากดโฮมการสั่นตอนนี้ของเราการสั่นปิดครับคราวนี้กดโฮมออกมาคราวนี้ปัดซ้ายปัดขวาข้อความไม่สั่นแล้วแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3มือทัชเพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมเสียหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะไม่เสียไม่เสียและคนโทรศัพท์มาการสั่นยังมีไหมสั่นยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมเป็นคนละฟังก์ชันกันนะจ๊ะเราแค่ไปปิดการสั่นของ voice over เท่านั้นไม่ใช่การสั่นของระบบนะครับผมไฟหน้าจอรีระวังเรื่องการไปปิดการสั่นทั้งหมดนะข้อความปฏิทินหมดแล้ววันเสาร์ที่21กันยายนเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันจะมี iOS 13.1 ใช้3 touch เพื่อแสดงการทำงานหน้าจอโฮมว่าจะมีปรับปรุงอะไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้เขามีนี่อีกนิดนึงนะน้องแอร์คราวนี้ปัดขึ้นแสดงเมนูตามบริบทแสดงเมนูตามบริบทอันนี้คือเอ้ยคล้ายๆกันใน Talk Back คล้ายๆ1นิ้วแต่จริงๆนะครับใครที่ใช้3 D touch อยู่ก็ใช้วิธีการอย่างเช่นผมอยู่ที่ App Store แล้วผมกดน้ำหนักลงไปApp Store ปิดทิ้งเมนูตามบริบทเนี่ย App Store ค้นหา App Store ปิดทิ้งเมนูตามบริบทเขาก็จะมีในส่วนของเมนูตามบริบทขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันค่ะ3 D touch ก็จะช่วยให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่เราอาจจะคนที่ไม่มี3 D touch เนี่ยแต่2ครั้งเพื่อเปิดใช้3 D แสดงเมนูตามบริบทปัดลงเปิดใช้งานเริ่มต้นแสดงเมนูตามบริบทไม่มี3 D touch ก็ใช้ได้ iPhone 10R ก็ใช้ได้ iPhone SE ก็ใช้ดีแน่นอนแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกเหรออุ๊ยไปแล้วดีกว่าครับเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนดีกว่าครับน้องแอนเนาะได้ค่ะมีคนกำลังบันทึกหน้าจออยู่ปุ่มรายการศูนย์ควบคุมสวัสดีค่ะช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ย